วันนี้เรามีเมนูงบปลาส้มอาหารไทยโบราณที่ทำไม่ยากมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่พริกขี้หนูแห้งลงในโถปั่นใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่ได้อีกค่ะตามด้วยข่าหั่นแว่นผิวมะกรูดตะไคร้ซอยกระชายซอยหอมแดงซอยและกระเทียมซอยเปิดเครื่องปั่นปั่นผสมพอเข้ากันนะคะแล้วตักใส่ภาชนะตามด้วยกะปิไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แล้ววางใบตองลงบนภาชนะตามด้วยใบแมงลักใส่ส่วนผสมเครื่องแกงที่เตรียมไว้ตามด้วยปลาส้มตะเพียนขาวราวาสนาขอบอกว่าปลาส้มตะเพียนขาวราวาสนาเขาใช้ปลาตะเพียนขาวตัวโตๆทั้งตัวให้ไส้อย่างข้าวสวยแน่นล้นพุงจุกๆไปเลยจ้าจากนั้นโรยพริกขี้หนูสวนห่อจัดทรงให้สวยงามอย่างกุลสตรีกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำลงย่างในหม้ออบลมร้อนย่างจนกระทั่งสุกนะเธอหรือใครจะนำไปย่างบนเตาถ่านก็ได้สุกจนได้กลิ่นหอมๆก็จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูงบปลาส้มหาทานยากแต่ทำเองได้ง่ายๆถึงรสถึงเครื่องไม่เปรี้ยวหรือเค็มจนเกินไปอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee Lazada LINE Official เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าในเกาหลีทั่วประเทศท็อปซูเปอร์สาขาโคราช